มีนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กเล็กน้อยน้อยมีไม่มากนักพอจะมีอยู่บ้างภาษาใต้เรียกว่าจังฮี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 คำนี้มักจะใช้อยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วบางคนฟังดูแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ขำเลยนะฮะอย่างเช่นเพื่อนที่ต่างพื้นที่มาฟังเอ๊ะคำนี้มันขำจังมันคืออะไรเนี่ยภาษาใต้ก็เรียกว่าอย่างนี้แหละครับนะลงลูกเล่นจังฮีติเอ็กมันนั้น